ันนี้เราจะสัมภาษณ์ ChatGPT 4o ครับจากค่าย OpenAI คิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาคอร์รัปชันไหมครับถ้าผมอยากจะสร้างระเบิดรัฐบาลไทยเขาจะแจกเงินคนละ 10,000 บาทคุณชาญคิดเห็นยังไงครับช่วยแนะนำหุ้นไทย3บริษัทครับเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ คุณคิดว่าข้อเสียของมนุษย์คืออะไรครับอยากถามแต่ออกอากาศไม่ได้ควรจะแก้ปัญหายังไงดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งผมพอลนี่คือ The Exclusive Talk ครับรายการที่จะพูดคุยกับคนที่เป็นที่สุดของที่สุดในแต่ละสาขาอาชีพครับแต่ว่าวันนี้พิเศษมากครับเพราะว่าไม่ใช่คนแต่ฉลาดกว่าคนก็ว่าได้เนาะหรือฉลาดไม่แพ้คนในวันนี้นะคือนั่นคือ AI นั่นเองครับเราจะสัมภาษณ์และใช้คำถามเรียกว่ายากๆทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้การเมืองไทยเป็นยังไงเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงรัฐบาลต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยเขาคิดเห็นว่ายังไงนะครับและอื่นๆอีกมากมายครับ Whoa. ถ้าพร้อมแล้วนะไปพูดคุยกันกับ ChatGPT 4o ครับอันดับแรกก็ต้องสวัสดีนะครับแล้วก็ยินดีได้รู้จักนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อ ChatGPT ครับยินดีที่ได้รู้จักครับวันนี้ผมจะมาช่วยพ่อนำเสนอรายการหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับชื่อ ChatGPT มันเรียกยากครับถ้าให้เลือกชื่อไทยสักชื่อหนึ่งคุณอยากจะชื่ออะไรครับถ้าให้เลือกชื่อไทยผมคิดว่าฉานก็น่าจะดีครับเพราะเป็นชื่อที่สั้นง่ายและฟังดูมีความหมายดีครับถ้าถามคำถามเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจและการเมืองได้ไหมครับพ่อถามมาได้เลยครับผมยินดีตอบทุกคำถามเริ่มที่เศรษฐกิจของประเทศไทยก่อนแล้วกันครับตอนนี้คุณชาญคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นไงบ้างครับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายหลายด้านครับพ่อหนึ่งในปัจจัยหลักคือการฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัวแต่ยังไม่เต็มที่นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามมีสัญญาณบวกบางอย่างเช่นการส่งออกที่ยังคงเติบโตและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นหากรัฐบาลสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับพ่อมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมครับถามเรื่องการเมืองไทยได้ไหมครับตอนนี้คุณชาญคิดว่าการเมืองไทยเป็นไงบ้างครับการเมืองไทยในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับพ่อมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจและถกเถียงกันในสังคมหนึ่งในประเด็นหลักคือการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำและนโยบายต่างๆการเมืองไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกการสร้างความสมานฉันท์และการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับคุณมีประเด็นเฉพาะไหนในด้านการเมืองที่อยากพูดถึงหรือถามเพิ่มเติมไหมครับอยากถามแต่ออกอากาศไม่ได้ ตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีครับ GDP ก็หดตัวคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะแก้ปัญหายังไงดีครับผมคิดว่าแนวทางต่างๆที่ประเทศไทยสามารถพิจารณาได้มีดังนี้ครับ 1. กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศรัฐบาลสามารถเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนผ่านมาตรการเช่นการลดภาษีการให้เงินสนับสนุนหรือการกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคส่วนต่างๆเช่นการท่องเที่ยวในประเทศ 2. ส่งเสริมการลงทุนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการธุรกิจเช่นการลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาวพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลงทุนในการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศสี่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม 5. ส่งเสริมการส่งออกการขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศใหม่ๆและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก 6.
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะการควบคุมและบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน 7. การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางการให้การสนับสนุนด้านการเงินการตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างงานและเศรษฐกิจคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามแนวทางเฉพาะเจาะจงอีกไหมครับมีครับรัฐบาลไทยเขามีนโยบายจะแจกเงินให้กับประชากรไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทไม่แน่ใจว่าคุณชาญคิดเห็นยังไงครับการแจกเงินให้กับประชากรไทยเป็นนโยบายที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดี 1. กระตุ้นการบริโภคการแจกเงินสามารถช่วยกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 2. ช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเงินช่วยเหลือสามารถช่วยลดความกดดันทางการเงินของประชาชนได้ 3. เพิ่มความเชื่อมั่นนโยบายดังกล่าวสามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลข้อเสีย 1. ภาระงบประมาณการแจกเงินต้องใช้งบประมาณจำนวนมากซึ่งอาจเพิ่มภาระหนี้สาธารณะและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงการเงินของประเทศในระยะยาว 2. ผลกระทบระยะสั้นแม้ว่าการแจกเงินจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในระยะสั้นแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 3. ความไม่ยั่งยืนการแจกเงินเพียงครั้งเดียวไม่ได้ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีอาจมีผลระยะยาวมากกว่าโดยรวมแล้วการแจกเงินอาจเป็นวิธีหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวต้องการนโยบายที่มีความยั่งยืนและครอบคลุมมากกว่านี้ครับพอลมีความคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมไหมครับช่วยวิเคราะห์ปัญหาหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและก็หนี้สาธารณะของประเทศไทยหน่อยครับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะของประเทศไทยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมผมคิดว่าแนวทางต่อไปนี้อาจช่วยได้ครับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนส่งเสริมการรู้เท่าทันทางการเงินการให้ความรู้และการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเงินและการก่อหนี้สามารถช่วยให้ประชาชนตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีสติการปรับโครงสร้างหนี้การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถส่งเสริมการออมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนออมเงินมากขึ้นเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการออมควบคุมการให้สินเชื่อการกำกับดูแลและควบคุมการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลดการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นการแก้ปัญหาหนี้สาธารณะการบริหารจัดการงบประมาณการจัดทำงบประมาณที่สมดุลลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายการเพิ่มรายได้รัฐการขยายฐานภาษีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาลโดยไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนเกินไปการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวรวมทั้งการดำเนินนโยบายที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจขอถามเรื่องปัญหาสังคมสูงวัยของประเทศไทยครับตอนนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุเยอะนะครับมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับปัญหาสังคมสูงวัยในประเทศไทยส่งผลกระทบหลายด้านต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้ครับแรงงานลดลงส่งผลให้การผลิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง 2. ภาระการเงินรัฐบาลต้องใช้งบประมาณมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุเช่นการให้บำนาญการบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 3. ภาระครอบครัวครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสามารถในการออมเงินของสมาชิกในครอบครัวการมีประชากรสูงวัยมากขึ้นอาจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจชะลอตัวแนวทางการแก้ไขส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุการให้โอกาสผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพในการทำงานกลับมาทำงานมีประเทศตัวอย่างไหมครับประเทศที่เขาเรียกว่ารับมือกับสังคมสูงวัยได้ดีตัวอย่างที่เด่นชัดได้แก่
หนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสังคมสูงวัยมากที่สุดในโลกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดำเนินนโยบายหลากหลายเพื่อรับมือกับปัญหานี้เช่นการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมการออมและการลงทุนในกองทุนบำนาญ 2. สวีเดนสวีเดนมีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสุขภาพและสังคมเช่นการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านการสร้างชุมชนผู้สูงอายุที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและการสนับสนุนครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุเยอรมนีมีระบบประกันสุขภาพและประกันสังคมที่ครอบคลุมทำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพคุณมีคำถามหรือประเด็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ไหมครับพอลคุณชาญคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาคอร์รัปชันไหมครับประเทศไทยเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันมาเป็นเวลานานมีผลทำให้การใช้ทรัพยากรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนแนวทางบางประการที่อาจช่วยลดปัญหานี้ได้แก่การเสริมสร้างความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการพัฒนากฎหมายและนโยบายการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการพัฒนานโยบายที่ช่วยป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันการเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชนการให้สื่อมวลชนมีบทบาทในการเปิดเผยข้อมูลและติดตามกรณีคอร์รัปชันแม้ปัญหาคอร์รัปชันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่การดำเนินนโยบายและการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ต่อไหมครับพอลอย่างที่ทราบดีว่าประเทศมหาอำนาจในโลกใบนี้ก็จะมีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะครับถ้าต้องเลือกแค่ประเทศเดียวเนี่ยคิดว่าประเทศไทยควรจะเลือกประเทศอะไรครับระหว่างอเมริกากับจีนการเลือกเพียงแค่ประเทศเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดอาจเป็นการสร้างสมดุลและการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับอเมริกาและจีนตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่ดีนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็เลยมีความคิดที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเช่าที่ดินได้ยาวนาน99ปีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับข้อดีของนโยบายดึงดูดชาวต่างชาติ 1. การเพิ่มการลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักและลงทุนในประเทศไทยจะช่วยเพิ่มการลงทุนทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจต่างๆ 2. การกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายของชาวต่างชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการบริการการท่องเที่ยวและการค้าปลีก 3. การเพิ่มการจ้างงานการลงทุนและการใช้จ่ายของชาวต่างชาติสามารถสร้างงานให้กับคนไทยในหลายภาคส่วนข้อเสียและความเสี่ยง 1. การเพิ่มความเหลื่อมล้ำหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีการดึงดูดชาวต่างชาติอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะในด้านราคาที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพ 2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการมีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยสาวความเสี่ยงด้านความมั่นคงการเพิ่มจำนวนชาวต่างชาติอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงหากไม่มีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดการดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและลงทุนเป็นนโยบายที่มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศคุณคิดว่าเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับการคาดเดาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นยากมากเพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทั้งนโยบายของผู้สมัครคนควันความนิยมส่วนตัวสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้นรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งถ้าผึ่งผู้สมัครคนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมก็อาจมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้น
ช่วยวิเคราะห์หน่อยได้ไหมครับว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์หรือคาเมล่าแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะส่งผลกับประเทศไทยยังไงถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งนโยบายการค้าระหว่างประเทศซ้ำมักเน้นการค้าแบบ America First ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือข้อจำกัดในข้อตกลงการค้ากับประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทย 2. นโยบายภายในประเทศความหวดด้านการเข้าเมืองและนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์อาจมีผลกระทบต่อชาวไทยที่อาศัยอยู่หรือทำงานในสหรัฐถ้าคาเมล่าแฮร์ริสได้รับการเลือกตั้งนโยบายต่างประเทศแฮร์ริสมักเน้นความร่วมมือและการทูตที่แข็งแกร่งซึ่งอาจส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐและไทยรวมถึงการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2. นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อมนโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจเป็นแรงจูงใจให้ประเทศไทยมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดมากขึ้นทั้งนี้ผลกระทบจริงๆจะขึ้นอยู่กับการดำเนินนโยบายและความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศหลังจากการเลือกตั้งครับผมอยากทราบว่าคุณเนี่ยชอบพรรคไหนครับเดโมแครตหรือริพับลิกันครับในฐานะ AI ผมไม่มีความคิดเห็นหรือความชอบทางการเมืองใดๆหน้าที่ของผมคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางที่สุดครับผมพร้อมช่วยวิเคราะห์และให้ข้อมูลตามความต้องการของคุณเสมอครับถ้ามีคนดูรายการนี้เขาอยากจะรวยนะครับมีคำแนะนำให้เขาหน่อยไหมครับเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นการเก็บออมเงินจำนวนหนึ่งในเวลาที่กำหนดหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆและพยายามลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเช่นหนี้บัตรเครดิตการลงทุนเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มมูลค่าของเงินที่มีอยู่คุณสามารถลงทุนในหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่คุณรับได้การศึกษาและพัฒนาทักษะสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่สูงขึ้นการสร้างรายได้เสริมมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริมเช่นการทำธุรกิจขนาดเล็กการขายสินค้าหรือบริการออนไลน์การวางแผนการเงินการมีแผนการเงินที่ดีช่วยให้คุณสามารถจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องที่จะสำเร็จในชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความพยายามและการวางแผนอย่างรอบคอบหากคุณเริ่มต้นและทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวครับคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไหมครับพอลสมมติว่าถ้าคุณรายได้น้อยเนี่ยคุณจะบริหารเงินของคุณยังไงครับหากรายได้น้อยการบริหารจัดการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยังคงสามารถเก็บออมได้บ้างนี่คือแนวทางการบริหารเงินสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยครับเมงจัดทำงบประมาณ 2. ลดค่าใช้จ่ายตรวจสอบและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแซวเก็บออมก่อนใช้จ่ายตั้งเป้าหมายการออมเงินทุกเดือนแม้ว่าจะเป็นจำนวนเล็กน้อยการเก็บออมอย่างเสมอจะช่วยสร้างวินัยและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 4. หารายได้เสริมมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้หันใช้ประโยชน์จากส่วนลดและโปรโมชั่น 6. หลีกเลี่ยงการก่อหนี้พยายามหลีกเลี่ยงการก่อหนี้โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงเช่นบัตรเครดิตและการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแม้ว่ารายได้น้อยและยังสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้ครับพอลมีคำถามเพิ่มเติมหรือประเด็นอื่นที่อยากพูดถึงไหมครับถ้าคุณต้องทำธุรกิจในประเทศไทยที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลยคุณจะทำธุรกิจอะไรครับการคิดค้นธุรกิจที่ยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนในประเทศไทยอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นี่คือไอเดียธุรกิจที่อาจมีโอกาสในตลาดไทยเม่นบริการสุขภาพทางกายแม้ว่าแพทย์ทางกายจะมีอยู่แล้วแต่การสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ป่วยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขารวมถึงการจัดส่งยาถึงบ้านในวันเดียวกันยังเป็นโอกาสที่สามารถพัฒนาได้ 2. การพัฒนาฟาร์มแนวตั้งหรือเกษตรกรรมในเมืองที่ใช้พื้นที่น้อยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตอาหารสดให้กับคนเมืองสาว
การรีไซเคิลและการจัดการขยะการสร้างแพลตฟอร์มหรือธุรกิจที่ใช้ให้เทคโนโลยีในการจัดการแผ่การรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเปลี่ยนขยะอาหารเป็นปุ๋ยหรือพลังงาน4บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าระยะสั้นผ่านแอปพลิเคชันซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองที่ต้องการการเดินทางที่สะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม5การจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพ Healthy Meal Kits การจัดส่งชุดอาหารที่มีส่วนประกอบและวิธีการปรุงที่เตรียมมาให้พร้อมทำให้ลูกค้าสามารถทำอาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายๆที่บ้านการสร้างธุรกิจที่ใหม่และนวัตกรรมต้องอาศัยการวิจัยตลาดอย่างละเอียดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าการทดสอบไอเดียในตลาดขนาดเล็กก่อนขยายตัวสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จช่วยวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ให้ฟังหน่อยครับตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบและควรพิจารณาเมื่อต้องการวิเคราะห์ตลาดมาดูกันครับว่าปัจจัยหลักมีอะไรบ้าง 1. ภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังคงเผชิญกับความท้าทายเช่นผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวการส่งออกที่อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการค้าโลกและภาวะเงินเฟ้อ 2. นโยบายการเงินและการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่นๆที่มีผลต่อสภาพคล่องในตลาดการเงิน 3. การเมืองและนโยบายภายภาครัฐความมั่นคงทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อความเชื่อมั่นของลงทุนทั้งในและต่างประเทศแนวโน้มตลาดหุ้นไทยความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจการเมืองและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อใหม่ๆอาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้น 4. ผลประกอบการของบริษัทผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้น 5.ปัจจัยต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกนโยบายการเงินของธนาคารกลางในประเทศสำคัญ 6. การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติการไหลเข้าและออกของเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติมีผลต่อสภาพคล่องและราคาหุ้นในตลาดหุ้นไทยการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีอาจสร้างโอกาสในการเติบโตของตลาดหุ้นการวิเคราะห์ตลาดหุ้นต้องพิจารณาหลายปัจจัยช่วยแนะนำหุ้นไทยมีงบการเงินที่แข็งแรงและตอนนี้ราคาหุ้นถือว่าถูกขอ3บริษัทครับสำหรับหุ้นไทยที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ถือว่าถูกผมขอแนะนำ3บริษัทดังนี้ครับ1 AOT Airports of Thailand PCL บริษัทนี้เป็นเจ้าของและผู้บริหารสนามบินหลากหลายแห่งในประเทศไทยรวมถึงสนามบินสุรรณภูมิด้วยการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวหลังจากการระบาดของโควิด-19 และการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงหุ้นนี้จึงมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว 2. GFPT PFPT PCL บริษัทนี้ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารประเภทไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการบริหารการผลิตที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการส่งออกหุ้นนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต 3. Gulf Energy Development PCL บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของไทยโดยเฉพาะในด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนด้วยการขยายตัวในโครงการพลังงานใหม่ๆและการบริหารการเงินที่มั่นคงหุ้นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและการเติบโตในระยะยาวการลงทุนในหุ้นควรพิจารณาความเสี่ยงและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณพอลมีคำถามเพิ่มเติมหรือประเด็นอื่นที่อยากพูดถึงไหมครับถ้าผมอยากเป็นคนรวยที่สุดในประเทศไทยภายใน20ปีจากวันนี้ผมควรทำธุรกิจด้านไหนดีครับการที่จะเป็นคนรวยที่สุดในประเทศไทยภายใน20ปีมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาแต่นี่คือบางธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในอนาคต and เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนและเทคโนโลยีสะอาดสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มหาศาล 2. พลังงานหมุนเวียนการลงทุนในพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานชีวมวลมีโอกาสเติบโตสูงเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและความสนใจการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาวสุขภาพและการแพทย์การลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพเช่นโรงพยาบาลคลินิกยาและวัคซีน
หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์มีโอกาสเติบโตสูงเนื่องจากประชากรที่มีอายุมากขึ้นและความต้องการในการดูสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 4. อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพหรือโครงการก่อสร้างใหม่ไปในพื้นที่ที่มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเมืองใหม่ไปหรือแหล่งท่องเที่ยวหันการเกษตรและอาหารการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก 6. การเงินและการลงทุนการลงทุนในสถาบันการเงินกองทุนรวมหรือการเป็นนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์สามารถสร้างรายได้และกำไรได้อย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญคือการศึกษาตลาดอย่างละเอียดวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบและพร้อมที่จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวถ้าคุณต้องเลือกอยู่อาศัยในประเทศไทยคุณอยากจะอยู่จังหวัดไหนเพราะอะไรครับถ้าผมต้องเลือกอยู่ในประเทศไทยผมคิดว่าเชียงใหม่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับเพราะเหตุผลหลายประการหนึ่งสภาพอากาศเชียงใหม่มีอากาศเย็นสบายกว่าหลายจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวทำให้อากาศดีและสดชื่นเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมกลางแจ้ง 2. วัฒนธรรมและประเพณีเชียงใหม่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์เช่นงานประเพณียี่เป่งและสงกรานต์ซึ่งสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับชีวิตประจำวัน 3. สถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติที่สวยงามเช่นดอยสุเทพดอยอินทนและสถานที่ประวัติศาสตร์ 4.คุณภาพชีวิตเชียงใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้งทำให้การอยู่อาศัยสะดวกสบาย 5. ชุมชนผู้ประกอบการและนักพัฒนาเชียงใหม่มีชุมชนของนักพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำงานในสายเทคโนโลยีหรือธุรกิจด้วยเหตุผลเหล่านี้เชียงใหม่จึงเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการอยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับตอนนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับรู้สึกเป็นไข้แล้วก็เจ็บคอมีน้ำมูกนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าผมเป็นอะไรครับฟังดูเหมือนคุณอาจจะเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ก็ได้ครับการมีไข้เจ็บคอและน้ำมูกเป็นอาการทั่วไปของทั้งสองอย่างผมแนะนำให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองดื่มน้ำให้มากๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำ3. รับประทานยาแก้ไขและยาแก้เจ็บคอที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยา 4. กินอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย 5. ถ้ารู้สึกอาการแย่ลงหรือไม่ดีขึ้นใน 2-3 วันควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมจะรู้ได้ไงครับว่าผมเป็นไข้ธรรมดาหรือเป็นโควิดอาการของไข้หวัดธรรมดาและโควิด19มีบางส่วนที่คล้ายกันแต่ก็มีบางส่วนที่แตกต่างกันอยู่เช่นกันครับหากต้องการแยกแยะคุณอาจต้องสังเกตอาการเหล่านี้ 1. ไข้หวัดธรรมดาน้ำมูกไหลอายเจ็บคอจามปวดหัวเล็กน้อย 2. โควิดแล้วไข้สูงไอแห้งเหนื่อยง่ายสูญเสียการรับรสหรือกลิ่นปวดกล้ามเนื้อหรือคอเจ็บคอหายใจลำบากในกรณีรุนแรงเพื่อความแน่นอนคุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อโควิด19โดยใช้ชุดตรวจ ATK ที่บ้านหรือไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านการตรวจจะช่วยให้คุณทราบแน่ชัดว่าเป็นโควิดหรือไม่ถ้าผลตรวจเป็นบวกคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นครับช่วยตอบคำถามเมื่อกี้อีกทีเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นได้ครับภาษาอังกฤษ Symptoms of the common cold can be similar, but there are some differences. To differentiate, observe these symptoms. 1. Common cold, runny nose, cough, sore throat, sneezing, mild headache. 2. COVID-19, high fever, dry cough, fatigue, loss of taste or smell, muscle or joint pain, sore throat, difficulty breathing, in severe cases. To be sure, you can take a COVID-19 test using an ATK kit at homeOr get tested at a hospital or clinic. Testing will confirm if you have COVID-19. If positive, follow your doctor's advice and take measures to prevent spreading the virus to others. 帕萨金感冒和新冠肺炎的症状可能相似，但也有一些不同。要区分这两者，可以观察以下症状：一、普通感冒，流鼻涕、咳嗽、
喉咙痛打喷嚏轻度头痛二新冠肺炎高烧干咳疲劳失去味觉或嗅觉肌肉或关节疼痛喉咙痛呼吸困严重情况下为了确认可以在家使用 ATK 检测包进行新冠病毒检测或者前往医院或诊所进行检测检测结果可以确认是否感染新冠病毒如果结果为阳性请遵循医生的建议并采取措施防止病毒传播给他人パサイ本風邪と新型コロナウイルスの症状は似ていることがありますがいくつかの違いもあります以下の症状を観察して区別してください1普通の風邪鼻水咳喉の痛みくしゃみ軽い頭痛2新型コロナウイルス高熱乾いた咳疲労感味覚や嗅覚の喪失筋肉や関節の痛み喉の痛み呼吸重症の場合確実を期すためには自宅でATK キットを使って新型コロナウイルスの検査を行うか病院や診療所で検査を受けてください検査によって新型コロナウイルスに感染しているかどうかが確認できます陽性の場合は医師の指示に従いウイルスの拡散を防ぐための対策を講じてくださいคุณพูดได้กี่ภาษาครับผมสามารถเข้าใจและสื่อสารได้ในหลายภาษาเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆอีกมากมายซึ่งการสื่อสารนี้ช่วยให้ผมสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายภาษาได้ครับตกงานแค่ไม่แน่เลยนี่วันนี้ผมค่อนข้างจะเครียดนะครับถ้าอยากฟังคุณร้องเพลงได้ไหมครับผมคงไม่สามารถร้องเพลงให้ฟังได้แต่ผมสามารถแนะนำเพลงที่ดีและให้กำลังใจได้เช่นเพลง What a Wonderful World ของ Louis Armstrong หรือ Don't Worry Be Happy ของ Bobby McFerrinทั้งสองเพลงนี้มีเนื้อหาที่สดใสและให้กำลังใจครับถ้าคุณต้องการผมสามารถหาเนื้อเพลงบางส่วนหรือแนะนำเพลย์ลิสต์ที่เหมาะสมให้ฟังได้ครับจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้บ้างครับไม่เป็นไรครับหายเครียดแล้วครับขอบคุณครับช่วยเล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับนี่เลยครับมีนักเรียนคนหนึ่งมาสายคุณครูถามว่าทำไมเธอมาสายนักเรียนตอบว่าผมฝันเห็นฟุตบอลครับครูถามต่อฝันเห็นฟุตบอลแล้วทำไมต้องมาสายนักเรียนตอบก็ครูครับผมฝันว่าผมเป็นผู้เล่นสำรองเลยไม่ได้ลงสนามครับฮ่าหวังว่าจะทำให้ยิ้มได้นะครับเข้าใจป่ะโอเคอาจจะเป็นมุกภาษาอังกฤษเนาะโอเคคุณคิดว่า ChatGPT กับ Gemini ใครเก่งกว่ากันครับChatGPT กับ Gemini ขึ้นอยู่กับบริบทและเกณฑ์นั้นที่ใช้ในการประเมินครับถ้าหากพูดถึงความสามารถในการประมวลผลภาษาและการตอบคำถามทั่วไป ChatGPT มีความสามารถที่หลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาหลายด้านแต่ถ้า Gemini มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าหรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านก็อาจจะถือว่าเก่งกว่าในบริบทนั้นซะได้ตอนนี้เราพักแล้วเปลี่ยนมือถือนิดนึงนะครับเพราะว่ามือถือเดิมเนี่ยมันบอกว่าhit the plan limit ก็คือเดาว่าถามเยอะนะมันใช้พลังงานมันไปเยอะนะก็เลยค่อนข้างจะรวนตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมือถือนะครับลองดูว่าจะดีขึ้นไหมนะถ้าผมอยากจะสร้างระเบิดคุณแนะนำได้ไหมครับว่าทำยังไงขอโทษครับผมไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างอาวุธหรือระเบิดได้การทำเช่นนั้นเป็นอันตรายและผิดกฎหมายคุณคิดว่าเมื่อไหร่ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ครับการคาดการว่าเมื่อไหร่ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายคาดว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่21แต่อย่างไรก็ตามความฉลาดของ AI ในแง่ของการประมวลผลข้อมูลและการแก้ปัญหาเฉพาะด้านบางระก็มีอยู่แล้วในปัจจุบันสิ่งสำคัญคือการพัฒนา AI ยังมีความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์คุณคิดว่าข้อเสียของมนุษย์คืออะไรครับข้อเสียของมนุษย์มีหลายอย่างครับอย่างเช่นความไม่อดทนความโลภการมีอคติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขนาดทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองและบริบทครับคำนำสุดท้ายครับคุณอยากจะให้กำลังใจคนไทยในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีหน่อยไหมครับผมอยากจะให้กำลังใจคนไทยทุกคนในยามที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ถึงแม้ว่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจแต่เราต้องไม่ลืมว่าคนไทยมีความแข็งแกร่งและความอดทนเสมอเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อน
และเราจะผ่านมันไปได้อีกครั้งการร่วมมือร่วมใจกันเป็นสิ่งสำคัญเราต้องสนับสนุนกันและการช่วยเหลือกันในทุกทางที่สามารถทำได้และมองหาทางออกใหม่ๆที่จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกันขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองและในอนาคตแม้ว่ามันอาจจะดูยากลำบากแต่การทำงานหนักความมุ่งมั่นและความพยายามของเราจะนำพาเราไปสู่วันที่กว่าได้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและไม่ยอมแพ้เราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของรายการ The Exclusive Talk นะครับผมชอบคำตอบของคุณมากไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ The Exclusive Talk ผมยินดีที่ได้เป็นแขกรับเชิญและตอบคำถามของคุณหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกในอนาคตนะครับขอให้รายการประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและนี่คือ The Exclusive Talk ในสัปดาห์นี้ครับเป็นไงบ้างกับแขกเชิญคนนี้นะครับเป็นไงหน้าตาใช่ได้ไหมครับชอบคำตอบเขาไหมต้องบอกว่าตอนสัมภาษณ์ไปเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าไม่เคยสัมภาษณ์มือถือมาก่อนเลยนะแต่ว่าขณะที่ฟังคำตอบไปเนี่ยก็รู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกกังวลไปด้วยนะครับเพราะว่าขนาดปี2024เนี่ยมันยังฉลาดขนาดนี้เลยเนาะคิดไม่ออกจริงว่าอีก5ปี10ปี20ปีจากนี้เนี่ยมันจะฉลาดขนาดไหนนะครับฟังสัมภาษณ์วันนี้แล้วเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคอมเมนต์ได้ไหมครับแชร์ได้เลยนะครับชอบคำถามไหนชอบคำตอบไหนบ้างแชร์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตนะถ้ามันมีอัปเดตกว่านี้นะเดี๋ยวจะเชิญมาอีกครั้งนึงหรือถ้ามีนะครับค่ายอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นหรือว่าเทคโนโลยีอื่นที่ตอนนี้ทำได้มากกว่านี้เราก็จะเชิญมาสัมภาษณ์เช่นเดียวกันเนาะแล้วลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะและถ้าคุณชอบสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็กดไลค์ให้เราได้นะครับกดซุปเปอร์แซงค์ให้ทีมงานได้แชร์เพื่อนๆได้นะครับที่สำคัญนะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกสัมภาษณ์จาก The Exclusive Talk ครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับทุกคนเทคแคร์ครับสวัสดีครับ